ตัวแล้วของ Huawei Nova T External Box Set แค่100เซตในราคาเพียง 14,990 บาทเท่านั้นล่าสุดทาง Huawei จับมือกับ Carnival เปิดตัว Huawei Nova 5T External Box Set Limited Edition ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของแบรนด์สมาร์ทโฟนและแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทยเลยทีเดียวครับโดยทาง Huawei จับมือกับแบรนด์สตรีทแฟชั่นไทยนั่นก็คือแบรนด์ Carnival นั่นเองครับที่ร่วมกันนำสี Midsummer Purple ของทาง Huawei Nova 5T มาออกแบบเป็น Huawei Nova 5T External Box Set แบบ Limited Edition แค่100เซตเท่านั้นเองครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้ครับในราคาเพียง 14,990 บาทที่ร้าน Carnival สาขาสยามสแควร์ซอย7เท่านั้นครับสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Nova 5T External Box Set ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบมาจากสีMidsummer Purple ของทาง Huawei Nova 5T ประสานเข้ากับ Aurora ก็คือแสงเหนือมาดีไซน์ร่วมกับทรงของกล่องรองเท้าสนีกเกอร์ในรูปแบบ Box Set สุดพิเศษนี่เองครับนอกจากลายที่สวยงามสะดุดตาทุกสายตาแล้วยังมีอักเซสซอรี่ที่จะทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนให้ดูสวยแนวสตรีทเก๋ๆกับการออกแบบ Huawei Nova 5T External Box Set เริ่มตั้งแต่การออกแบบCollaboration โลโก้ที่จะนำไปใช้ในการดีไซน์ทั้งตัวกล่องและแอคเซสซอรี่ต่างๆที่อยู่ในกล่องครับโดยเป็นการประสานกันระหว่างโลโก้ใหม่ของ Nova และโลโก้ของ Carnival เข้าด้วยกันครับพร้อมเพิ่มลูกเล่นด้วยการไล่เฉดสีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงเหนือส่วนแพทเทิร์นลวดลายกราฟิกที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของ Huawei Nova 5T External Box Set ถูกออกแบบโดยเลือกใช้ทรงของกล่องรองเท้าสนีกเกอร์มาเป็นหลักในการออกแบบด้วยตัวกล่องรวมกับสี Midsummer Purple ซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดของสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Nova 5T เข้ากับการใช้ลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจาก Aura มาเป็นลวดลายกราฟิกเสริมความงามมากเลยทีเดียวครับหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า Huawei Nova 5T External Box Set ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเริ่มที่กล่องลวดลายพิเศษตัวสมาร์ทโฟน Huawei Nova 5T เคสสำหรับ Huawei Nova 5T กระเป๋าใส่สมาร์ทโฟนHuawei Free Lake Huawei Mini Speaker หมวกทรงบักเก็ตและพวงกุญแจโลโก้ครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้ครับมีราคาเพียง 14,990 บาทที่ร้าน Carnival สาขาสยามสแควร์ซอย7เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นทั่วไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้เลยนะครับ